การดื่มถ้วยกาแฟสวัสดีค่ะดิฉันวรัญญามณีศรีค่ะก็วันนี้นะคะก็มีโอกาสได้มาร่วมจัดแสดงผลงานนะคะในวันเปิดหอศิลป์ภูเก็ตร่วมสมัยนะคะวันนี้ก็มีผลงานอยู่2ชิ้นนะคะชิ้นแรกก็เป็นผลงานชื่อเทวีโชคแห่งความมั่งคั่งค่ะก็จะเป็นงานเทคนิคนะคะเทคนิคก็จะเป็นเน้นลายเส้นปากกานะคะลงสีอะคริลิกแล้วก็ปิดทองคำเปลวแท้นะคะโดยผลงานก็จะเป็นงานไทยแบบร่วมสมัยนะคะเอกลักษณ์ของส่วนตัวนะคะก็จะเน้นลายเส้นแล้วก็สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกนะคะให้เกิดความเป็นไทยแล้วก็มีความเป็นตัวเองอยู่ในผลงานด้วยค่ะรายการดื่มถ้วยกาแฟคุยกับนรงค์ชื่นนิรันดร์